ับท่านผู้ชมครับผมเด่นชาติรักญาติครับผมตีเพชรครับกับรายการลึกลับแห่งแดนสยามครับมีเรื่องแปลกๆแปลกๆครับฟังแล้วท่านที่ไม่เคยเห็นอะไรที่พิสดารหรืออะไรที่มันไม่นั่นเราก็จะหามาครับก็ตอนนี้ตากล้องก็เห็นพิสดารแล้วเริ่มครับครับมีเรื่องอะไรแล้วมาคุยกันต่อกับตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วเรื่องของเขาพิจักกูดครับผมหลวงพ่อเขียนใกล้วันเข้าไปทุกทีแล้วนะฮะคือค้างกันไปเรื่อยๆครับจะเปิดวันที่28ครับเป็นทางการนะ26โมงสูงใช่เป็นเขาเรียกว่า1ค่ำเดือน3นะทุกวันก็จะจัดงานนะครับ1ค่ำเดือน3เนี่ยจะที่พระธาตุพนมก็จัดงานตรงกันเลยป่ะตรงฮะตรงกันเปี้ยเลยแล้วหลายวัด500พระบาทที่สระบุรีก็จัดงานนมัสการเพราะมันเป็นฤกษ์ดีเป็นขึ้น1ค่ำก็ถือเรื่องตรงนี้เปิดงานทุกที่นะฮะแล้วก็จะทุกวัดก็จะมีการแต่ว่าเปิดงานนี่ตรงกันแต่ว่าเวลาเที่ยวไม่ตรงกันนะไม่ตรงบางยังวัดก็มี7วันวัดก็จัด5วันแล้วก็3วันอะไรแล้วแต่นะแต่คิดได้กูด2เดือนเต็ม2เดือนนะครับ2เดือนเต็มอยู่ที่นั่นฮะทั้งคืนทั้งวันใครอยากตลอดใครอยากจะอยู่2เดือนเลยก็ไม่ห้ามนะก็ไม่ห้ามครับอยู่บนเขาแต่ว่าน่าจะเข้าใจว่าจะไปเบียดเบียนพาท่านไปหาหรือเปล่าเพราะที่นั่นน่ะการเป็นอยู่นะท่านผู้ชมการเป็นอยู่ถ้าใครไปจะรู้ครับน้ำขวดดื่มนี่ขวดละ20บาทอาหารกินก็จะแพงมาม่ามาม่า25บาท25บาทใช่ลงมาข้างล่าง90บาท15บาทปกติแต่ไม่คุ้มค่ารถใช่แต่ว่าถามว่าทำไมคุณถามว่าทำไมทั้งขายแพงเพราะเขามีค่าแบกหามเขาค่าแบบถาม50โลฮะไม่เกินถึง60โลเนี่ย100บาท100บาทแบกหามไปของจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วมันคีเที่ยวอะไรไปถึงเนี่ยใช่ก็ไม่รู้แหละคุณก็คิดไปแต่เที่ยวนึงอ่ะคนละ80บาทคุณต้องบวกค่าน้ำค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปว่ามาคิดราคาเยอะอยู่รอดจะไปขายอยู่รอดเนี่ยค่าที่ก็ต้องเสียให้วัดนะนี่พูดจริงๆเลยพูดจริงคือว่าผมก็อยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเขียนนะครับที่ท่านละสังขารครับค่าที่เราก็เสียให้ป่าไม้แล้วก็บริจาคทางวัดนะไม่มีขายของฟรีนะครับไม่มีฟรีหมดนะไม่ใครบอกว่าขายกันเยอะๆนะบางครั้งมันขายของมันเป็นไปไม่ได้หรอกจะได้เป็นกอบเป็นกำมันก็พอมีบ้างได้บ้างเสียบ้างนะมันอยู่ที่กำลังคนซื้ออย่างน้ำนี่ไม่ค่อยเสียแล้วแต่อย่างอื่นน้ำแข็งนี่ขึ้นไปเลยนิดเดียวเหมือนกันน้ำแข็งก็แบกก้อนหนึ่งอ่ะแบกก้อนก้อนไปถึงใช่เป็นก้อนเนี่ยก้อนหนึ่งหมดอะไรแล้วก้อนหนึ่งก็ร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งคุณจะไปขายไปใส่ไปในเรื่องของคุณแล้วนะฮะก็ร้อยหนึ่งค่าแบกนะครับค่าน้ำแข็งคุณจะซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้นะค่าแบกนะก้อนหนึ่งก้อนกิโลคนที่น่าจะ50โลคนที่คิดจะไปอยู่ไปจำศีลเป็นเดือนนี่คิดหนักเลยคิดหนักมีค่าใช้จ่ายถ้าว่าไม่กระเป๋าไม่ตรงเนี่ยไม่ได้ต้องร่วมบุญทางวัดเขาด้วยต้องร่วมบุญไม่ใช่เราไปอยู่ไม่ใช่อยู่เฉยๆถ้าวัดจริงๆใช่แต่วัดมีคนเข้าบริจาคนะครับมีคนบริจาคแต่บางทีมีอาหารมีอาหารมีการบริจาคเข้าไปในข้าวสาร10ศอก20ศอกแต่ว่าสีต่างๆแต่เราก็ต้องทำบุญให้วัดด้วยใช่ทำบุญถ้าเราไม่ทำก็ได้เขาไม่รู้ใช่ใช่เขาก็มีตู้ให้แต่ว่าไม่มีใครรู้แต่เบื้องบนรู้นะใช่ไม่มีใครรู้เราไม่ทำเขาไม่รู้แต่อย่าไปแง่โต้เขาเขารู้นะรู้ดิเขาทันสมัยนะครับเขามีวงจรปิดหมดเลยตอนนี้นะช่องทั้งหมดก็ประมาณช่องที่เปิดช่องทีวีที่ดูได้ก็ประมาณเกือบ30กว่าช่อง30ที่ติดทั้งเขาก็เกือบ50ช่องครับนะเขาดูจากคอนโทรลจากข้างล่างนะฮะท่านผู้ชมเขาฝังไว้ต้นไม้นะมิจฉาชีพถึงบอกที่นั่นไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะมาขโมยเสียดไปลงเขาไม่ได้เมื่อก่อนมีนะเมื่อก่อนมีไม่มีเมื่อก่อนมีก็ไล่จับกันอยู่ใช่ไล่จับกันแต่ว่าจับไล่จับกันเขาจะวอกอะไรใส่เสื้อสีนี้สีนี้คือเรานี่บอกให้มิจฉาชีพไม่ต้องไปนะไปแล้วผิดหวังเพราะท่านจะเดินเหนื่อยใช่นะเดินเหนื่อยหลายๆอย่างมันมีทุกที่นะแต่ถ้าจริงๆแล้วมันก็ไปลำบากแล้วก็มิจฉาชีพก็ได้มาแล้วจะหนียังไงวะจะหนีเลยยิ่งในตอนนี้จำหน้าได้หมดถ้าใส่หมวกกันน็อกไปเขาก็จับตรงนั้นได้ขึ้นเขาเที่ยวใส่หมวกกันน็อกได้ไงอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ไปการนมัสการวัดพระบาทงานประจำปีเราไปแสวงบุญกันนะครับเราอย่าไปข้างบนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะมากมายที่พ่อเขียนพ่อเขียนบอกว่าตั้งกับรามพิธีพ่อขุนด่านจากสายพ่อขุนด่านเนี่ยมีพ่อขุนด่านศักดิ์สิทธิ์ใช่พ่อขุนด่านมีเรื่องราวเยอะแยะเรื่องราวมากทำไมถึงต้องตั้งเป็นพ่อขุนด่านเพราะหลวงพ่อเขียนเนี่ยท่านคิดแล้วว่าการที่จะเปิดป่าเนี่ยถ้าไม่มีเจ้าพ่อหรือที่ท่านใหญ่เข้ามาดูแลทางขึ้นทางลงที่ใหญ่มากๆคำว่าเป็นเจ้าพ่อที่ใหญ่ไหมใหญ่ดิถ้าบุญคนธรรมดาเป็นเจ้าพ่อใหญ่ไหมใหญ่เออกลัวอุ้ยสันแต่เจ้าพ่อนั้นไม่ติดคุกนะแต่เจ้าพ่อเนี้ยติดคุกเออเจ้าพ่อแบบนี้ไม่ได้พูดมาพูดถึงเรื่องของเรื่องพระต้องหลวงพ่อเขียนเนี่ยมีอะไรดีๆเนี่ยนะฮะอันนี้ผ้าแดงวะเนี่ย
ที่จริงเนี่ยนะนี่แหละผ้าแดงผ้าแดงทำไมถึงก่อนจะเป็นผ้าแดงเออเนี่ยผ้าแดงเนี่ยทำไมอ่ะเขาขึงผ้าแดงกันเนี่ยหลวงพ่อผ้าแดงมันขึงกันเยอะท่านจะรู้จะทำอะไรมันมีความหมายนะผ้าแดงเนี่ยที่หลวงพ่อก่อนเสียชีวิตเคยเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราขึ้นไปแล้วไปเขียนว่าขึงถึงผ้าแดงแล้วจะลึกผ้าแดงแล้วนึกถึงอะไรจะได้นู่นนั่นจริงๆไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันนี่ของแท้นะผ้าแดงแท้เดี๋ยวให้ทีมงานหยิบผ้าแดงมาแล้วเผื่อทีมงานครับผมไปหยิบผ้าแดงหรือจะดูพระเอกผ้าแดงก็ได้นะอยู่ที่นี่เดี๋ยวไปหยิบผ้าแดงมาให้นะอันนี้ผ้าแดงที่เขาขึงอยู่หลวงพ่อเยอะมากไปปีนึงเป็นสิบสิบตันหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอ๊ะจะเอาไปไหนดีเอาไปทำอะไรดีก็เลยมาปลุกเสกปลุกเสกทำผ้ายันนี่อย่างเงี้ยเอาน้ำฝักก็ยันทำน้ำฝักได้ใช่ครับผมเนี่ยมาแล้วทีนี้เข้ามาเลยฮะเข้ามาเลยเข้ามาเลยทีมงานเนี่ยผมมีผ้าแดงทีมงานเนี่ยนี่ครับไทเกอร์ครับไทเกอร์ครับอันนี้ไทเกอร์เห็นไหมเป็นผู้ช่วยกล้องด้วยแล้วก็โอ้ยหลายอาชีพแล้วหลายอาชีพนี่เห็นไหมนี่มีผ้าแดงเราก็จะให้เขาเข้ามากล้องได้เห็นไหมเราก็มีวิธีงานเนี่ยผ้าแดงนี่บนเขาจริงๆนะท่านผู้ชมเนี่ยมาจากบนเขาเลยนะฮะแต่ชุดนี้ยังไม่ได้จารึกชื่อไม่จะลึกจะลึกไม่ทันไม่ทันไอ้ที่จะลึกก็มีมีฮะผมมานี่โอ้โหเยอะมากเลยเขาเก็บไว้ที่เขาศรัทธาและบูชาอันนี้เนี่ยปลูกเสกอย่างดีนะเราเก็บรักษาไว้นะฮะนี่แหละครับที่เขาไปทำผ้ายันผ้ายันหรือว่าเขียนที่มาที่ไปคือจะเป็นยันนางกวักหรืออย่างเนี้ยนี่คือผ้ายันท่านเอาไปถวายแล้วไปขึงเขียนกันดีนักใช่ไหมท่านก็เลยมาตัดเป็นตัดผ้ายันความรู้นะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นในกระทิงกระทิงกระทิงทองอันนี้สัญลักษณ์ของวัดกระทิงที่พ่อเขียนอยู่ครับเนี่ยผ้าแดงแท้ๆนะฮะบางคนก็จะมีทุกปีเลยเนี่ยหัวดีหัวดีเป็นอาชีพเหมือนกันเราไม่อยากจะว่าแต่เราบอกว่ามันไม่ใช่วิธีท่านผู้ชมต้องฟังด้วยนะเดี๋ยวผมแนะนำให้ใช่ครับมันมีแบบบางคนโอ้ฉลาดมากบอกเอ้ยผ้าแดงเนี่ยเขียนแค่นี้นะฮะแล้วก็ใครอยากได้เขียนผ้าแดงแล้วก็เสียตังค์นะเสียตังค์แล้วก็ส่งจดหมายไปแล้วก็ใส่ซองไปเพื่อจะขึ้นเขาคนที่ไหนก็จะขึ้นเขากว่าจะส่งไปเขาก็ปิดแล้วเขาก็ปิดแล้วไม้ไม่ขึ้นเนี่ยคุณจะไปติดได้ยังไงเขามีรณรงค์บอกว่าตอนนี้ถ้าจะไปเขียนผ้าแดงจริงห้ามคนไม่อยู่นะโดยที่หลวงปู่นงนะเป็นผู้ดูแลอยู่ก็ไปเขียนได้เขียนได้ในความศรัทธาที่ท่านชอบใช่บางคนฉลาดดีเขียนเป็นเลข3ตัว4ตัวใช่บางคนฉลาดดีให้หวยเลยให้หวยให้หวยบางคนฉลาดดีใช่เขียนเบอร์ฉันมาแล้วนะจ๊ะ034อะไรก็ว่าแล้วใครก็มาถึงตอบด้วยมันก็เขียนตอบโอ้เขียนตอบด้วยโอ้ฉลาดด้วยฉลาดไอ้คนนั้นไม่รู้คิดว่าหวยก็ซื้อเอาโดนเอ๊ะตรงนี้มหัศจรรย์มหัศจรรย์จริงๆผ้าแดงเนี่ยเค้าเขียนเค้าบอกว่าที่กินที่ถึงผ้าแดงไว้เนี่ยการคนเที่ยวเขาลงข้างล่างมันมีเหตุการณ์อยู่คนเขาหลงไปเขาหลงไปเวลาฝันที่ผมได้ถ่ายทอดมาจากพ่อนะฮะมีคนที่แถวระยองเนี่ยประมาณ5คนหลงป่าไปหลงออกนอกเขตไปนะก็ไปนู่นไปนี่ก็ไปเที่ยวตามที่เขาอยากจะไปนะแล้วกลับไม่ถูกไม่รู้ทางไหนใช่ไหมแล้วก็จะหาไม่เจอหาไม่เจอเสร็จเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าป่าเนี่ยลึกแต่ก่อนลึกนะแล้วก็ป่าแล้วข้างล่างมีสัตว์เยอะนะมันไปถึงสอยดาวเลยนะฮะระยะทางมัน50กว่ากิโลเลยแล้วมันหลงไปไปเจอใช่มันก็ลำบากคราวนี้หลวงพ่อว่าหลงไปเยอะแล้วก็ท่านก็เอาออกมาไม่ได้นั่งเทคแล้วบอกว่านั่งมิมิดดูว่าออกเดี๋ยวเขาก็ออกมาหมดแรงหมดอะไรเสร็จเดี๋ยวว่าพิทางนางไม้จะป่าจะยืดทางก็คืนกลับออกมาคือว่าถ้าเข้าไปแล้วไม่ลบหลู่หรือนะขอพรนะท่านว่าให้อย่างนี้มันเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันสิ่งลี้ลับในนั้นสิ่งลี้ลับนะครับนี่คือตำนานของผ้าแดงนะฮะไอ้นี่ก็เป็นยันของพ่อพ่อเขียนแท้ๆนี่มาจากมือนะฮะมาจากมือสมัยท่านอยู่สมัยที่มีราคาสูงมากไม่มีคนบอกว่าได้ยันแท้หาไม่ได้หาไม่เจอนะบางทีต้องมาขอผมเพราะสมัยหลวงพ่อผมมีเยอะไม่ได้ขโมยหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อก็ให้ไปแจกลูกศิษย์ลูกหาไปไหนก็เขาจะแจกไม่เอาตังค์ไม่มุ่งทางเขาจะแจกใช่เขาลุ้นแจกเดี๋ยวนี้ไม่มีให้รับจับมือท่านไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่รุ่นแจกแล้วใช่ไม่รุ่นแจกรุ่นเสียสตังเสียสตังต้องทำบุญเร็วเนี่ยเสียสตังเรียกทำบุญเนาะเดี๋ยวมาฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องดีๆนะผู้ชมครับผม